วิธีที่มันจะมีวิธียังไงมันแฮกยังไงวิธีที่เราจะป้องกันได้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับงั้นไปดูกันเลยที่1อยู่กับเรื่องที่มีชื่อว่า Security Socket Layer หรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อ SSL นะครับSSL เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นพวกเว็บไซต์ใหญ่ๆเนี่ยจะมีกันนะครับแต่ว่าเว็บไซต์บางคนจะไม่มีนะครับงั้นเรามาดูกันเลยว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยมี SSL หรือเปล่าเว็บที่ไม่มี SSL นะครับจะขึ้นต้นด้วยคำว่า http://www.example ให้ด้วยนะ ก็คือเริ่มต้นด้วย http เนี่ยแปลว่าเว็บของคุณเนี่ยไม่มี SSL และจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแฮกเกอร์สามารถแฮกได้ง่ายๆเลยครับแฮกแบบแฮกไม่กี่ขั้นตอนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าแอดมินเว็บไซต์ WordPress หรือว่าเว็บไซต์ของคุณได้แล้วครับแต่ถ้าเว็บไซต์ของคุณมี SSL เนี่ยจะมีขึ้นต้นด้วย HTTPS ซึ่งมี S เนี่ย S ก็คือ Secure หรือ Security ที่หมายถึงความปลอดภัยนั่นเองครับจบไปแล้วนะครับสำหรับข้อที่1ข้อที่2ข้อที่2นะครับอยู่กับเรื่อง weak password ทุกคนอาจจะเดาๆได้นะคะก็คือรหัสง่ายอย่างเช่น1234ซุปเปอร์แมนชื่ออะไรที่คนรู้จักเยอะๆเนี่ยคุณอย่าไปตั้งเลยครับถ้าตั้งเนี่ยแฮกเกอร์เนี่ยเขาจะมีสิ่งเหมือนกับว่าตัวเดาพาสเวิร์ดอยู่ชุดที่มันเดาพาสเวิร์ดตูมเข้าเว็บไซต์ของคุณเรื่อยๆซึ่งตรงนั้นอะถ้าคุณตั้งพาสเวิร์ดง่ายเนี่ยก็เรียบร้อยครับไม่เหลืออะไรเลยวิธีการก็คือเราเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ WordPress ของเรานะครับถ้าเป็น WordPress เนี่ยก็เข้าไปที่ User ตรงทางขวาตรงนี้ไปที่ User จากนั้นเนี่ยไปที่แก้ไขข้อมูล User จากนั้นอ่ะเราไปแก้ไข Password ของเราเลยครับจบไปแล้วนะครับสำหรับข้อสอบที่เกี่ยวกับ Password ที่เดาง่ายข้อที่3ก็คือ Unprotected Access toWordPress WP-Admin Directory หรือว่าเว็บไซต์ของคุณนั้นอันนี้ทุกคนตรวจสอบได้ที่บ้านเลยนะครับถ้าใครใช้ WordPress ให้ทุกคนพิมพ์ HTTPS หรือ HTTP ชื่อเว็บไซต์ของคุณแล้วทับด้วย WP-Admin และลองทับด้วย CSS ดูครับถ้าเว็บไซต์ของคุณแสดง Directory ทั้งหมดเนี่ยเว็บของคุณจะโดนติข้อนี้ครับก็คือแฮกเกอร์เนี่ยเขาจะเอาตัวมันจะมีเว็บเราใส่เว็บทับ WP-JSONทุกคนถ้าใครเข้าได้เนี่ยก็เจอจุดโหว่อีกช่องนึงแล้วที่แฮกเกอร์เนี่ยเขาสามารถรู้ชื่อแอดมินของเราได้ถ้าเป็น default ของมันเนี่ยจะชื่อว่าแอดมินเลยแต่ถ้าคุณไปเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นชื่ออื่นอันนี้เนี่ยแฮกเกอร์ได้ละ1อย่าง username แต่ยังมีอีก1อย่างคือ password เนี่ยบางทีก็จะไปแอบอยู่ใน wp-admin directory นั่นแหละครับเพราะว่ามันคือ WordPress admin มันจะไปเก็บไว้ในนั้นแหละแต่ว่าผมไม่รู้ว่าไฟล์ไหนเหมือนกันมันจะมีทุกไฟล์ฟู๊ดลงมาหมดเลยซึ่งแฮกเกอร์เนี่ยเขาจะใช้โอกาสจากไฟล์ที่มันไม่ถูกล็อกในเดเรคทอรี่นั้นเอามาเปิดดูว่าเฮ้ยไฟล์นี้มีพาสเวิร์ดดูสมมติว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่า hash หรือ hash เนี่ยเป็นตัวแทนของพาสเวิร์ดเพราะว่า WordPress เนี่ยเขาจะไม่งอเอามาใส่ลงตรงเลยแน่นอนครับเขาเนี่ยจะทำการใส่ตัวแทนซึ่งตัวแทนนั่นคือ hash ก็คือตัวที่มันจะแบบจากพาสเวิร์ดแบบ1234อาจจะเป็น A1245เป็นแบบอย่างอื่นที่มันจะไม่ใช่รหัสตรงๆของเรานั่นเองซึ่ง hash ตัวนั้นเนี่ยมันจะตรงกับข้อที่มีชื่อว่า brute force ครับ brute force เนี่ยมันคือการถอดรหัสเอา hash ไปถอดรหัสแต่แกก็คือแบบเอาแบบตื้อแป๊บเดียวถ้าสมมติเขาได้รหัสเขาก็สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณเข้าถึงแอดมินเว็บไซต์ของคุณได้ครับจบไปแล้วสำหรับข้อที่3ที่มีชื่อว่า Unsecurity Access WP-Admin Directory นั่นเองครับมาดูที่ข้อ4ข้อ4นะครับมีชื่อว่า Incorrect File Permission ซึ่งอันนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆเลยนะครับสำหรับสิ่งที่มีชื่อว่า WordPress หรือว่าตัวทำสำเร็จรูปนะครับจะมีบ่อยมากก็คือ Incorrect File Permission ก็คือ Incorrect File ก็คือไฟล์ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับแต่มีคำว่า permission เนี่ยจะเปลี่ยนความหมายของคำว่า incorrect กับไฟล์ก็คือสิทธิ์ของไฟล์ไม่ถูกต้องมันจะเปลี่ยนเอาไว้สิทธิ์ของไฟล์ไม่ถูกต้องก็คือเหมือนสิทธิ์ของไฟล์อ่ะมันไม่ถึงที่ควรจะเป็นอย่างเช่นอยู่ operator กลายไปเป็น member ครับสมมติว่า operator กลายไปเป็น member เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งวิธีที่เราสามารถไปแก้ไขได้ซึ่ง
แฮกเกอร์เนี่ยก็ใช้วิธีนี้แหละครับสมมุติว่ามันจะตรงกับข้อที่3เมื่อกี้นะครับ access directory สมมุติเขา access ได้ถ้าเขาแฮกเว็บไซต์ของคุณได้เขาก็เปลี่ยนได้เขาเปลี่ยนให้มัน incorrect ไปเลยแล้วจากนั้นอ่ะเขาก็สามารถลบเว็บไซต์ของคุณทิ้งได้เลยครับไปเปลี่ยนลบ .table ทำอะไรต่างๆที่เขาอยากจะทำกับเว็บไซต์ของคุณแล้วลบเว็บไซต์ของคุณทิ้งไปเลยจบกับข้อที่4นะครับหรือ incorrect file permission มาดูข้อที่5หรือข้อสุดท้ายของคลิปนี้ก่อนจะมี EP 2นะครับ did not update web page อันนี้เนี่ยมีทุกแพลตฟอร์มเลยที่เป็นเว็บสำเร็จรูปที่คุณเนี่ยจะประมาทก็คือเหมือนกับว่าคุณไม่อัปเดต WordPress เขาก็แค่แบบจอดๆอีกเดียวก็เข้าได้แล้วนะครับสมมุติ WordPress เวอร์ชั่น2อยู่จริงๆมันให้เวอร์ชั่นเรา 5.3.2 อย่างเงี้ยไม่ได้แล้วคุณต้องรีบอัปเดตเพราะว่าถ้าเกิดไม่อัปเดตเนี่ยแฮกเกอร์จะโจมตีเว็บไซต์ของคุณง่ายกว่าคนอื่นเลยสมมุติคนอื่นเนี่ยเขาแบบอัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดเลยแบบนี้ดีแบบใหม่ๆกดไปปุ๊บแฮกเกอร์ไม่อาจจะไม่มีทางแฮกเว็บของเขาได้เลยแต่คุณกับใช้เวอร์ชันเก่าเนี่ยก็มีโอกาสมากกว่าคนที่ใช้เวอร์ชันใหม่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ WordPress หรือใช้โปรแกรมอะไรนะครับรีบไปอัปเดตด่วนเลย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5ข้อที่คนสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ต้องรู้และถ้าใครอยากให้มี EP 2นะครับกดไลค์ถึง100ไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะและอย่าที่สำคัญกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปรวมถึงคลิป Hacker WordPress EP 2ด้วยนะครับงั้นเราเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ